ส่วนคลิปต่อมาเรียกว่าสามัคคีคือพลังค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นการรวมพลังของชาวม้ง4หมู่บ้านเกือบ100ชีวิตเขามีความสามัคคีกันช่วยกันดึงรถที่ตกเขาขึ้นมาได้สำเร็จเป็นภาพความประทับใจนะคะ Facebook ของคุณมาลีโพสต์คลิปนี้ค่ะนี่ค่ะโอ้ชาวม้งนะคะหลายท่านเลยเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง4หมู่บ้านจำนวนกว่า80คนค่ะทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงทั้งวัยรุ่นคนชราแม้กระทั่งหญิงแม่ลูกอ่อนก็ยังหอบลูกมาแบกไว้ข้างหลังตัวเองนะคะที่อยู่ในภาพคือลูกเนี่ยหาได้เป็นอุปสรรคไม่ใช่ค่ะลูกก็อยู่ข้างหลังไปด้วยความที่อยากช่วยกันดึงรถคันนี้ขึ้นมาแล้วไม่ได้ช่วยแบบเลอะเทอะนะฮะแต่คือไม่ใช่นะฮะนี่มีเป็นจังหวะนะคะกระบวนการค่ะดูฮะเป็นการใช้เชือกมัดกับรถที่เกิดอุบัติเหตุตกลงไปในเหวลึกเกือบ80เมตรบนถนนสายแม่สอดอุ้มผางนะคะแล้วทุกคนก็ช่วยกันออกแรงลากรถที่ตกเขาขึ้นมาได้สำเร็จใกล้ปากทางบ้านแม่ละเมาเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะคะอ๋อจังหวะดึงนะจังหวะดึงลองฟังครับสามัคคีคือพลังนะคะสุดท้ายก็สำเร็จเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกๆท่านเลยนะคะ